โอเคแล้วผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky Channel นะผมคลิปในวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเจ้าตัวแอดออน Spider-Man นะผมก็ช่วยกันฝากไลค์แชร์ซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะผมถ้าพร้อมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมรีวิวกันเลยนะก็ในส่วนของแอดออน Spider-Man นะผมมันจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างก็คือเจ้าตัวชุดนะแล้วก็สกิลความสามารถแล้วก็มาสเตอร์ต่างๆตามซีรีส์นะผมผมอาจจะรีไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ในส่วนนี้ผมก็จะหยิบในส่วนของ Amazing Spider-Man นะผมซึ่งวิธีการใส่ชุดเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะผมก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดค้างนะผมโอเคมันก็จะทำการใส่ชุดให้เราแล้วนะผมเมื่อเราทำการใส่ชุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้บัฟต่างๆนานานะผมซึ่งบัฟนี่แบบโคตรโกงเลยนะผมเพิ่มในส่วนของสกิลมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นสกิลเว็บสวิงนะผมเมื่อเราทำการค้างแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยใยนะผมคือแบบเป็นการแบบเคลื่อนที่แบบด้วยแบบใยนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมส่วนต่อมาก็คือเจ้าตัวเว็บแท็บนะผมเมื่อเราทำการปล่อยใยแล้วเนี่ยศัตรูเนี่ยแหละศัตรูก็จะติดสโลว์นะผมต่อมาก็จะเป็นคาเลนนะผมก็จะเป็นสกิลเหมือนสกิลอัปเกรดนะผมเดียลองนะผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมมันก็จะมีสกิลความสามารถเพิ่มเติมนะผมเมื่อเราทำการคลิกไอ้รอบๆแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของสกิลนะแต่ผมเนี่ยก็จะมากดสกิลกลางเลยนะผมเมื่อเราทำการกดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนขึ้นอะไรสักอย่างนะผมนี่นะผมโดนทีลอยเลยนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดตัวเวนอมนะผมซึ่งเดี๋ยวนี่นะผมเมื่อเราทำการใส่แล้วเนี่ยสังเกตที่มุมซ้ายบนของ okay. ผมนะนี่ครับผมแบบตัวนี้แบบโคตรจะใหญ่เลยนะผมนี่นะสกิลก็จะเหมือนกันหมดเลยนะผมต่างกันแค่จะมีสกิลคาเลนเนี่ยแล้วสเปเชียลเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะผมนะก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ในส่วนของ Spider-Man 2029ถัดไปเลยนะผมเมื่อเราทำการใส่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีสกิลเพิ่มมาเลยนะผมก็จะเพิ่มในส่วนของ Mortal Trap นะผมลองใช้กับพวกมอนสเตอร์ดูนะผมพอโดนแล้วนะหมูก็จะติดกับดักของเราเลยนะผมอยู่ในกรงเหลืองๆนี้เลยนะผมก็ในส่วนของสกินคาเดนก็น่าจะพอๆกันเลยนะผมสเปเชียลโอเคน่าจะเหมือนกันหมดเลยนะผมจะลองกับเจ้าตัวสไปเดอร์ผู้หญิงนะโกสสไปเดอร์นะผมนี่ฮะก็เหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบสไปเดอร์นะผมเนี่ยก็จะเป็นสไปเดอร์ตัวผู้หญิงนะในซีรีส์กระตูเลยนะซึ่งสกิลความสามารถก็เหมือนกันหมดเลยนะถัดมาเนี่ยผมก็จะทำการรีวิวเจ้าตัวสกิลที่ผมไม่เคยรีวิวนะผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสตอมแท็กเกอร์นะผมซึ่งสกิลก็น่าจะเป็นแบบสกิลของเจ้าตัวเวนอมนะผมอัดวิ่งก็จะเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างหลังเราด้วยนะอันที่2ก็คือเวนอมเบลดนะผมนี่นะก็จะเป็นแบบคืนพลังต่อยบนพื้นเลยนะต่อมาคือเจ้าตัวกีตาร์นะผมซึ่งผมไม่รู้นะว่าตัวนี้มันใช้สำหรับตัวไหนนะสไปเดอร์แมนตัวไหนนะผมก็จะปล่อยขึ้นกลางๆนะต่อมาคือ invisibility นะก็จะเป็นสกิลล่องหนนะนี่นะตัวละครของเราก็จะได้ดูแบบล่องหนนะโอเคหน้าต่อมาเนี่ยผมก็จะทำการรีวิวในส่วนสุดท้ายนะผมก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวมอนสเตอร์ต่างๆนะก็ผมก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะอันนี้ก็จะเป็นเวลทูนะนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบค้างคาวพินได้อะไรประมาณนี้ผมคิงพินโอเคก็แบนดิตก็จะเป็นพวกโจรนะผมนี่นะโอ้ NED ก็จะน่าจะเป็นแบบคนปกตินะส่วนเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบกิ้งก่านะผมMG ก็น่าจะเป็นแบบเพื่อนในซีรีส์สไปเดอร์แมนนะผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว Storm Tone นะโอเคคาเว่นนะผมก็จะเหมือนเป็นแบบชายแก่ๆนะผมมีปาร์คเกอร์เดอะสปอร์ตนะผมนี่นะก็จะเป็นแบบตัวร้ายในซีรีส์นะผมก็เห็นอยู่นะก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับเจ้าตัว Spider-Man Add-on นะผมโอเคฮะ